เมื่อได้ตอบยมลิดาแล้วยมลิดาเลยว่าจะพ้นยาให้กินเดี๋ยวก็หายว่าอย่างนั้นแล้วยมก็เลยแก้ถุงยาออกแล้วก็เอาน้ำใส่ขันพ้นยาใส่ขันน้ำให้ขณะที่ยมลิดาพ้นยาอยู่นั้นกินถุงยาหอมหน้าฉันหน้าดื่มจริงๆเดียวรู้สึกว่าถูกจะกินก็พอแล้วคล้ายๆกับว่ามีกำลังขึ้นเลยเมื่อยมลิดาพ้นยาเสร็จแล้วก็เลยยกไปถวายข้าพเจ้าขันจนหมดน้ำยาที่ในขันนั่นเลยแต่ต่อจากขันยาก็ตื่นขึ้นก็ดีรู้สึกตัวนึกว่าตัวได้ฉันยาจริงๆเมื่อว่าพิจารณาแล้วเป็นเรื่องของนิมิตหรือว่าฝันต่างหากต่อจากนั้นมาวันใหม่อาการของไข้ก็เลยลดลงไปจนหายไข้ขาดไม่มีไข้อีกต่อไปและร่างกายก็มีกำลังขึ้นฉันอาหารก็ได้เป็นปกติตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยปรากฏการเจ็บป่วยแบบนั้นไปอยู่ที่ไหนรู้สึกว่าอาการไข้ไม่มีจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็ไม่ทราบจะเป็นเพราะอะไรพบได้ฉันยาหรือก็ไม่ทราบแต่ก็ไม่ได้ฉันเลือกจริงๆฉันเลือกนิมิตในความฝันต่างหากเมื่อการเจ็บป่วยได้หายแล้วก็เลยนึกถึงคุณบิดามารดาว่าคุณบิดามารดานี่มีมหาศาลหาประมาณไม่ได้มีบุญคุณมากเลยแผ่อุทิศบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนตราบเท่าตลอดชีวิตขออุทิศให้แก่โยมทั้งสองคือบิดามารดาเพื่อรับไปหากโยมทั้งสองหรือบิดามารดาเพื่อรับไปท่านดวงวิญญาณของท่านจะยิงสิงสถิตอยู่นะที่แห่งหนตำบลใดสติใดกำเนิดใดและพบใดชั้นใดขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทิศนี้จนถึงโยมทั้งสองนั่นแล้วให้โยมทั้งสองนั่นได้รับส่วนบุญกุศลเมื่อรับแล้วขอให้ท่านทั้งสองนั่นได้พ้นจากทุกภัยอันตรายนะดังนี้แล้วต่อจากนั้นการอาการไข้ก็อยู่ที่ไหนก็สงบดีเดียวและอยู่ต่อมาใครจะเข้าพรรษามีเน้นหนึ่งข้อขาวเท่าคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของข้าพเจ้าและก็แม่ชีแกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยและใครจะเข้าพรรษาอีก7วันเท่านั้นยมผู้ประกาศทั้ง3ครอบครัวเรียนนั่นแหละ2ครัวเรียนนั้นได้มานิมนต์ข้าพเจ้าไม่ให้อยู่จำพรรษาที่ทับจักเพราะเขาเห็นว่าเขาเป็นคนจนคนอดไม่มีข้าวกินกลัวจะเลี้ยงพระเนนไม่ไหวว่าพระเนนจะอดข้าวตายเขาดำริอย่างนี้จึงพร้อมกันทั้งสองคนมานิมนต์ให้ข้าพเจ้าหนีไปจำพรรษาที่อื่นไม่ให้จำพรรษาที่ทับจักข้าพเจ้าก็เลยตอบยมทั้งสองว่าเหลียววันนี้ก็ควรจะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้จึงค่อยพิจารณากันให้ปรึกษาครับให้ปรึกษาพวกเนนข้าขาวดูก่อนและชาวบ้านสองคนเขาก็กลับบ้านตอนพบท่านเวลาการคืนข้าพเจ้าก็ประชุมพวกเนนข้าขาวและแม่ชีว่าศรัทธาที่เลี้ยงพวกเราอุปถัมภ์พวกเราเขานิมนต์ให้พวกเราหนีเพราะเขาไม่มีข้าวให้พวกเราจริงเพราะว่าพวกเราจะอดข้าวตายเขาไม่ให้จำพรรษาที่นี้ให้ไปจำพรรษาที่อื่นพวกเราจะว่าอย่างไรยายชี้แกได้ยินดังนั้นแกพูดเป็นว่าดีเขานิมนต์ให้หนีก็หนีสิเขาไม่มีข้าวให้กินจะอยู่ทำไมนี่ยายชี้แกแกว่าจำแกเขาไม่นิมนต์ก็ว่าจะหนีอยู่แล้วว่าดังนั้นและถามเน้นๆก็ว่าจะไปถามข้าขาวเท่าข้าขาวเท่าก็ว่าจะไปข้าพเจ้าก็เลยถามว่าจะไปวันไหนไปวันพรุ่งนี้จะไปจำพรรษาที่ไหนเขาบอกว่าไปจำพรรษาที่บ้านกิเลสที่เป็นหมอพรพากันไปเสียว่าอย่างนั้นนี่ยายชี้แกแกเลยย้อนถามข้าพเจ้าว่าอาจารย์จะไปหรือข้าพเจ้าตอบยายชี้แกว่าสำหรับอาตมาไม่ไปแล้ว
พระอาตมาตั้งใจจะจำพรรษาที่ท่านจำยายชี้แกว่าจำอย่างไรเขาไม่มีข้าวให้กินจะกินอะไรข้าพเจ้าตอบยายชี้ว่าไม่มีข้าวก็ไม่กินกินแต่น้ำเพราะว่าข้าวก็ได้เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เมื่อกินข้าวอยู่มันภาวนาไม่เป็นทีนี้มันไม่มีข้าวกินก็ไม่กินมันจะอดอยู่อย่างนั้นนะกินน้ำเอาและข้าพเจ้าก็ว่ามันใบเมาล้มชี้แกว่าใครเอาใบเมาให้ไม่มีก็กินน้ำจะขอจำพรรษาที่นี้ไม่ไปแล้วถึงจะอดข้าวไม่มีข้าวกินก็ยอมตายในพรรษานี้ไม่ถอยจะประกอบแต่ความภาคความเพียรผลงามคนดีเท่านั้นให้ตายอยู่ในผลงามคนดีไม่ไปเป็นเด็ดขาดพวกแม่ขาวพ่อขาวเน้นจะไปก็ไปเถอะเชิญข้าพเจ้าไม่ไปน่ะตายก็มันตายเสียตายด้วยการทำกรรมคนเดียวน่ะแล้วจะได้เป็นประวัติสืบต่อไปว่าพระพุทธองค์กรรมฐานเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดียวไม่มีข้าวไม่มีอาหารกินอดข้าวอดอาหารอุตส่าห์จำพรรษาที่ทำจันทำกรรมคนเดียวจนตายเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่วงขณะปฏิบัติต่อไปไม่ไปแล้วเมื่อข้าพเจ้าประกาศอย่างนั้นว่าไม่ไปพวกเงินพวกขาวขาวนะใจชี้แจงเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่ไปพวกผมก็ไม่ไปอาจารย์ตายก็ตายด้วยตกลงเลยได้จำพรรษาร่วมกันในพรรษานั้นตั้งอกตั้งใจทำคุณภาพคุณเพียรเลยสะดวกสบายทีเดียวและในสถานที่ท่านจันนั้นมีของแปลกมากมีพระโบราณฝังอยู่ในดินอาการขุดอยู่ตามถ้ำพบแสนพระพบพระเขียนพระและตัวของพระแต่เป็นพระเกศรโดยมากและที่ท่านจันนั้นสมัยนั้นมีสัตว์ป่ามีช้างมีเสือมากทีเดียวพวกงูใหญ่งูจงอางก็มากมาบ่อยๆพวกช้างมาใกล้ๆที่ท่านจันนั่นนั่นเองหากินอาหารดูตามบริเวณนั้นเมื่อออกตกลงข่าวอันนี้แหละข่าวที่ว่าพระอดข้าวอดน้ำเขาที่มนต์นี้ได้ยินไปตามหมู่บ้านที่รอบหมู่บ้านรอบเขาก็มาสืบดูเห็นว่าท่านจันอันดานมากตกลงพวกหมู่บ้านที่รอบอยู่ไกลนั่นเขาก็เลยแต่งกันให้ส่งอาหารเจ็ดวันต่อครั้งเจ็ดวันต่อครั้งทีนี้ข่าวนี้ได้ยินไปถึงอำเภอเมืองการสมัยนั้นหมอพักโสรกะจินดาซึ่งเป็นหมออนามัยเป็นหัวหน้าหมออนามัยอยู่ประจำอยู่อำเภอได้ยินก็มาก็ไปสืบดูเห็นว่าที่ท่านจันทร์อันดานมากก็เลยแต่งคนให้ไปส่งอาหารเก็บตันส่งน้ำเก็บตันส่งน้ำตกลงว่าในพรรษานั้นการขบขันอาหารโตโดนสมบูรณ์ดีพอสมควรไม่อดไม่อยากนะไม่ขาดไม่เขินไม่หิวไม่หอดนี้จะเป็นเพราะขันติอานิสงส์แห่งความอดทนอย่างนี้ก็เป็นได้นะนี่แหละเมื่อออกพรรษาแล้วพวกแม่ขาวแม่ชีพวกพระเนนเขาก็กลับหนีไปบ้านเขาทีนี้ยังเหลือข้าพเจ้าอยู่นั่นอีกอยู่มาหลวงปู่บัวที่อยู่ดอนวัดบ้านน้องแจงท่านก็มาอยู่ร่วมด้วยในระดูแรกขณะที่หลวงปู่บัวมาอยู่นั่นท่านว่าที่ท่านจันนี่ผมได้ฟังว่าภาวนาดีก็เลยมุ่งหน้าไปที่ท่านจันเมื่อไปแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำคุณเพียรทำความภาคคุณเพียรอยู่ที่นั้นตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนกรกฎาคณะที่อยู่ร่วมกันกับหลวงปู่บัวระหว่างฤดูแรงที่ทำจันนั่นแหละได้ปฏิบัติร่วมกันและก็ได้สนทนาปราศัยฝ่ายปฏิบัติธรรมทั้งด้านภายนอกและภายในเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นของกันและกันในทางปฏิบัติครับหลวงปู่บัวท่านได้เล่าประวัติของท่านคือความเป็นมาในการปฏิบัติธรรมและการภาวนาของท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าจำได้เม
ว่าสมัยที่ท่านยังอยู่วัดหนองแตงอุดรนั่นท่านได้เข้านิโรธสมาบัติกำหนด3วันบ้าง7วันบ้างจึงออกจากที่ภาวนาท่านว่าอย่างนั้นและข้าพเจ้าก็ย้อนถามท่านว่าวิธีเข้านิโรธเข้าอย่างไรท่านว่าเมื่อพิจารณาไปหรือบริกรรมไปจิตมันบางอารมณ์มันรวมอยู่กับจิตใสบริสุทธิ์หมดจดอย่างนั้นมันบางเวทนาไม่มีเวทนาไม่ปรากฏเวทนาทางกายทางขาดทางขันเลยจิตออกจากธาตุอยู่เฉพาะจิตล้วนบริสุทธิ์ใสสะอาดอยู่อย่างนั้นมีความสุขมากท่านว่าอย่างนั้นนี่ท่านเข้านิโรธเวลาออกมาข้าเจ้าเลยถามเวลาจิตถอนจากขณะเป็นอย่างไรเวลาจิตถอนจากขณะก็เบากายเบาใจทำให้กายและใจสบายดีมีความเบิกบานกายและใจชุ่มๆอยู่ตลอดเวลาผ่านมาทีนี้เวลาปกติอยู่ด้วยอะไรเรียนถามท่านเวลาปกติท่านถามก็อยู่ด้วยความสงบและก็มีความปีติยินดีต่อจิตของตนที่รวมลงสู่ภวังค์หรือปีติจิตนั่นท่านว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เลยย้อนถามหลวงปู่ว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ตัวนี้หรือเป็นตัวดับทุกข์ท่านว่าใช่ตัวนี้ดับทุกข์เพราะเวลาเข้าไปไม่มีทุกข์เวทนาอะไรเจ็บปวดชั่วร้าวแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นนี่ท่านอธิบายเรื่องนิโรธข้าพเจ้าเลยย้อนถามว่าเมื่อเป็นที่นี้นิโรธท่านแปลว่าผู้ดับทุกข์คือไม่มีทุกข์ก็แปลว่าดับหมดก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นตัวนี้หรือเป็นตัวพระนิพพานนิโรธนี่หรือขนาดใช่แล้วอย่างนั้นแล้วสนทนาแล้วความรู้ซึ่งกันและกันในทางภาวนาซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้เข้านิโรธชนิดนี้สักทีเลยในสมบัติของข้าพเจ้าไม่มีอะไรเมื่อสนทนากันแล้วก็เลิกกันไปและข้าพเจ้าก็เลยลองไปพิจารณาดูเรื่องนิโรธของหลวงปู่ว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปพิจารณาพิจารณาไปจิตค่อยสงบลงสงบลงเลยจิตหนึ่งพูดขึ้นว่านิโรธนี้ยังเป็นสังขารอยู่ทำไมยังเป็นสังขารข้าพเจ้าทักดูเพราะเหตุว่านิโรธนี้ยังมีการเกิดและการดับมีการเข้าและการออกอยู่ไม่ขาดจากเหตุและปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดคือตัวสังโยชน์ตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวอาสวะตัวกิเลสเพราะจิตชนิดนี้ถ้าเข้าไปรวมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีกิเลสเมื่อถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเป็นนิโรธที่ไว้ใจไม่ได้และข้าพเจ้าเลยนึกถึงคำที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นหรือท่านตักมหาเถระได้เล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์ปู่เข้านิโรธให้ฟังในขณะที่ข้าพเจ้าจำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นในพรรษานั้นท่านได้ประกาศให้บรรดาสามสิทธิ์ทั้งหลายทราบทุกองค์ว่าในสมัยหนึ่งท่านพระอาจารย์ปู่ท่านเข้าไปนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านพระอาจารย์มั่นถามท่านพระอาจารย์ปู่ว่าท่านปู่จากกันไปนานเป็นยังไงภาวนาหรือไม่มีท่านพระอาจารย์มั่นถามท่านพระอาจารย์ปู่จำได้ท่านพระอาจารย์ปู่เลยตอบถวายท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมภาวนาน้อมจิตเข้านิโรธนี่ท่านพระอาจารย์ปู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเลยย้อนถามว่าน้อมจิตเข้านิโรธน้อมจิตเข้าอย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นถามท่านพระอาจารย์ปู่ตอบถวายท่านว่าน้อมจิตเข้านิโรธคือทำให้จิตสงบแล้วก็นิ่งอยู่โดยไม่ให้จิตนั้นนึกคิดไปอย่างไรให้สงบและรวมอยู่อย่างนั้นนี่คือการนึกน้อมจิตเข้านิโรธแล้วเป็นยังไงเข้าไปท่านพระอาจารย์ปู่ตอบว่ามันสบายไม่มีทุกขเวทนาเวลามันถอนเป็นยังไงเวลามันถอนก็สบายทำให้กายและจิตเบาตอนนี้
ท่านได้ประกาศให้ทราบทั่วกันบรรดาสาธุชนท่านอาจารย์มั่นก็เลยอธิบายเรื่องนิโรธว่านิโรธะแปลว่าความดับคือดับทุกข์ดับเหตุดับปัจจัยซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายคือดับอวิชชาตัณหานั่นเองจึงเรียกว่าเป็นนิโรธจะไปถือเอาว่าจิตที่ไปรวมลงสู่ระวังหรือถือจิตเดิมนั่นเป็นนิโรธมันใช่ไม่ได้ท่านว่าจิตชนิดนั้นถ้าขาดสติปัญญาพิจารณาทางศาสนาแล้วจะไม่ขาดจากสังโยชน์ยังมีสังโยชน์คุ้มเคืออยู่เมื่อถอนมาก็เป็นจิตธรรมดาเมื่อกระทบกับอารมณ์ต่างๆนานเข้าก็เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านและเสื่อมจากความสงบหรือความรวมชนิดนั้นนี่ท่านอาจารย์มั่นท่านถามและท่านอาจารย์มั่นท่านเลยประกาศให้ทราบว่าผมก็เลยพิจารณาดูนิโรธของพระได้เจ้าดูท่านว่าอย่างนั้นพิจารณาดูได้ความว่านิโรธะก็ว่าความดับดับเหตุดับปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายคือตัณหาให้สิ้นไปดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวความละตัณหาความวางตัณหาความปล่อยตัณหาความสละขาดจากตัณหานี่จึงเรียกว่านิโรธนิโรธของพระอริยเจ้านั้นเป็นอาการิโกคือเป็นนิโรธการดับทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่อ้างการมาอ้างเวลาไม่เหมือนนิโรธของพวกฤาษีสีไผ่ภายนอกศาสนาส่วนนิโรธพวกฤาษีสีไผ่ภายนอกศาสนานั้นมีความมุ่งหมายเพราะอยากแต่จะให้จิตของตนรวมอย่างเดียวสงบอย่างเดียววางอารมณ์อย่างเดียวแล้วเมื่อจิตถอนจากอารมณ์แล้วก็ไม่นึกน้อมเข้ามาให้รู้เห็นสัจธรรมคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทำมันที่ดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ถึงทำมันที่ดับทุกข์ยินดีเฉพาะแต่จิตที่สงบหรือเตือนอยู่เท่านั้นว่าเป็นที่สุดของทุกข์เมื่อจิตถอนก็ยินดีเอื้อเฟื้ออะไรในจิตที่รวมตกลงก็เลยส่งจิตของตนให้ยึดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างและปัจจุบันบ้างส่วนกิเลสตัณหานั้นมายังเป็นอสระนอนนิ่งอยู่ในหัวใจนั่นเองท่านว่าอย่างนั้นที่ท่านแสดงท่านก็เลยอธิบายเรื่องนิโรธของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าว่านิโรธคือความดับทุกข์ของพระอริยเจ้านั้นต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางต่างๆคือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบหรือชอบตั้งใจไว้ชอบนี่จึงจะถึงนิโรธคือความดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นนิโรธของพระอริยเจ้านั้นท่านจึงเป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลเวลาไม่อ้างการว่างเวลาไม่ใช่ว่าการนั้นจึงจะเข้านิโรธการนี้จึงจะออกจากนิโรธไม่เหมือนนิโรธของพวกฤาษีสีไผ่ภายนอกพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นปุริทัตตมหาเถระท่านแสดงไว้ข้าพเจ้าก็เลยจำความนั้นได้ทีนี้เมื่ออยู่ร่วมกันในฤดูแรงกับหลวงปู่บัวนั้นนะได้สนทนาธรรมะแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งเป็นที่พออกพอใจของกันและกันแล้วอยู่มาสมัยหนึ่งขณะนั้นแหละหลวงปู่บัวท่านเคยเข้าวิโรธท่านเคยเข้าที่ท่านจันท่านเข้าอยู่สามวันแล้วจึงออกบิณฑบาตข้าพเจ้าไปเรียนถามท่านว่าเป็นยังไงเข้าวิโรธท่านว่าสบายดีจิตมันรวมดีไม่มีความเจ็บความปวดอะไรอะไรที่ปรากฏขึ้นเวลาถอนมาเป็นยังไงข้าพเจ้าถามเวลาถอนมาจิตก็สบายใจก็สบายกายก็สบายนี่กายเบาจิตเบาสบายดีท่านว่าอย่างนั้นทีนี้อยู่มาข้าพเจ้าก็เลยได้นิมิตเกี่ยวกับท่านในนิมิตของข้าพเจ้าท่านได้ปรากฏเห็นหลวงปู่บัวนั่งอยู่ในกฎในมุ้งนั่งภาวนาตับตานิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านเปิดมุ้งออกแล้วก็ทักท่านว่าเฮ้ยหลวงพ่อหรือแต่นั่งอย่างเดียวนั่งสงบอย่างเดียวไม่เปลี่ยนระยะบทเดี๋ยวเป็นโรคเล็บตาและอัมพาตตายนะต้องออกกระเดินจงกรมเปลี่ยนระยะบทบ้างสินี่ข้าพเจ้าทักท่านในขณะนั้นพอท่านได้ยินท่านก็ลุกจากที่ไปพระวันไปเดินจงกรม
และข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องนิมิตนี้ได้ความเป็นกำไรคือในหนึ่งได้ความว่าข้าหลวงปู่นี่ป่วยมากแทบบรรดาตายแต่ไม่ถึงตายในสองถ้าภาวนาในบรรลุคุณธรรมเป็นที่พอใจนับว่าหายสงสัยทีเดียวนี่พิจารณาในนิมิตนั้นรุ่งเช้าก็พากันไปบิณฑบาตท่านไปบิณฑบาตขณะที่เดินร่วมกันบิณฑบาตข้าพเจ้าก็เลยเรียนให้ท่านทราบว่าคืนวันนี้คือคืนที่แล้วนี้ผมได้นิมิตของหลวงพ่อท่านย้อนถามมาได้นิมิตอะไรก็เลยเรียนท่านว่าผมเห็นหลวงพ่อนั่งภาวนาอยู่ในมือหลับตานั่งนิ่งอยู่อย่างเดียวผมเลยจะทักว่าหลวงพ่ออย่านั่งมากอย่าสงบมากลุกออกเดินบ้างเดี๋ยวเป็นโรคเนตรอัมพาตพอหลวงพ่อได้ยินผมทักอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยออกไปเดินจงกรมท่านว่าท่านพิจารณาได้ผลอย่างไรก็เลยเรียนท่านว่าได้เป็นสองในหนึ่งถ้าหลวงพ่อป่วยมากแทบบรรดาตายแต่ไม่ตายในที่สองถ้าภาวนาจะหายสงสัยในเรื่องของธรรมะดังนี้โยมาอีก3วันนั่นแหละห่างจากกันสนทนากัน3วันท่านก็เลยมีอาการเจ็บป่วยขึ้นเมื่อท่านเจ็บป่วยขึ้นท่านก็เข้านิโรธอีกตามเดิมเพื่อระงับอาการป่วยนั้นหายไปท่านเข้าอีกอยู่3วันน่ะจึงออกจากนิโรธเมื่อออกจากนิโรธอาการไข้อาการป่วยก็ยังไม่หายข้าพเจ้าเลยไปเรียนถามท่านว่าเป็นยังไงหลวงพ่อไข้ท่านตอบว่าเวลาจิตมันรวมมันก็ไม่มีไข้ไม่มีโรคอยู่สบายแต่เวลาจิตถอนจากการรวมออกมาแล้วโรคไข้ไข้เจ็บก็ยังคือต่อไม่ละจับขาดกันนี่ท่านว่าข้าพเจ้าเรียนถามว่าเมื่อเป็นที่นี้จะทำอย่างไรท่านได้ตอบว่าเมื่อเป็นที่นี้ก็ต้องเข้านิโรธไปบ่อยเพื่อดับเวทนาข้าพเจ้าเลยย้อนตอบท่านว่านิโรธอย่างนี้ก็เป็นนิโรธที่ว่าหลบหลีกจากเวทนาไม่พิจารณาเวทนาที่นี่ตอบกันสนทนาแลกความรู้ความเห็นซึ่งกันและกันในขณะนั้นและอยู่มาวันหลังอีกท่านว่าคืนวันนี้ผมได้นิมิตได้ความว่าพิจารณาสังขารร่างกายอายุของผมป่วยตอนนี้จะถึงแก่ความตายแน่นอนทีเดียวนี่ท่านว่าท่านได้ความในนิมิตของท่านข้าพเจ้าก็เลยย้อนถามท่านว่าจริงหรือจริงท่านว่าข้าพเจ้าก็เลยอธิบายท่านฟังว่าเรื่องความตายมีสองในหนึ่งขาดขันมันตายขาดจากลมหายใจในสองกิเลสมันตายตายในไหนท่านว่าตายในที่หนึ่งคือธาตุขันธ์มันตายขาดจากลมก็เลยเรียนให้ท่านพิจารณาอีกย้ำอีกว่าจะจริงหรือไม่คืนหลังมาท่านก็พิจารณาย้ำอีกท่านว่าจริงข้าพเจ้าก็เลยเรียนถวายท่านว่าผมได้เรียนให้หลวงปู่ทราบแล้วว่าเรื่องนี้ข้าป่วยถึงแทบบรรดาตายแต่ไม่ตายถ้าตายธรรมะจะได้ตัดความเครือบแคลงสงสัยในธรรมะต่อไปข้าพเจ้าได้คัดค้านท่านว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายท่านว่าแน่นอนขอให้หลวงพ่อย้ำอีกเป็นระที่สามท่านก็แน่ว่าตายจริงๆหลังจากนั้นท่านก็เลยตัดสินว่าท่านจะตายจากชีวิตจริงๆเลยสั่งให้ข้าพเจ้าและญาติโยมทำหีบศพในเรื่องนี้ท่านก็สั่งกำกับให้ส่งข่าวถึงเจ้าคุณธรรมเจดีย์ท่านผู้ชมพันธุโรตุ่มชื่อวัดอุดมสมพรอุดรธานีว่าท่านจะตายแล้วเพราะท่านทรงอายุสังขารข้าพเจ้าก็เลยทรงไปตามที่ท่านสั่งเบื้องต้นไม่อยากจะทำเหตุทำศพแต่ท่านก็ปลูกเข็มกำลังจำเป็นก็ต้องทำเมื่อทำเสร็จแล้วเอามาไว้ข้างๆให้ท่านดูและอาการป่วยก็เลยลดหย่อนลงไปนะตามลำดับผลที่สุดก็หายขาดเมื่ออาการป่วยหายขาดขึ้นแล้วท่านมาพิจารณาเรื่องนิมิตและที่ท่านทรงสังขารได้ประกาศไปนั้นว่าจะตายบนพื้นพรมบ้างนะ
ว่ามันจะตายไม่ตายมันเป็นยังไงเนี่ยท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นอาการอย่างนั้นข้าพเจ้าได้ช่องก็เลยเข้าไปสนทนากับท่านให้อุบายท่านว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านว่าความตื่นขี้เจ้าของคือความมันขี้ออกแล้วมันตื่นขี้มันเข้าใจว่ามนุษย์ความคล่องใจหรือยิงตื่นใจมันก็ตื่นขี้มันก็เลยร้องกระโดดโดดเต้นวิ่งหนีไปเพราะมันตื่นในระหว่างที่สนทนากันนั้นนะจึงว่าได้ตอบท่านเป็นสองในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยมากแต่ไม่ถึงตายเกือบตายในสองถ้าพูดถึงด้านธรรมะภาวนาหลวงปู่นี่จะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นที่พอใจอาจจะถึงที่สุดดังนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถวายท่านก็เลยพิจารณาอยู่มาอีก3วันอาการป่วยของท่านก็มีขึ้นเมื่ออาการป่วยท่านก็เข้านิโรธสมาบัติเพื่อดับความป่วยความเวทนาเข้าอยู่3วันไม่ออกจากนิโรธพอออกมาแล้วอาการป่วยยังมีทีนี้เมื่อถึง3วันข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านท่านออกจากนิโรธท่านก็เลยพูดว่าผมพิจารณาดูอายุสังขารของผมในคราวนี้เห็นที่จะดับเสียแล้วเพราะพิจารณาไปชีวิตของผมเห็นจะมาถึงเพียงแค่นี้ผมอาจจะตายในคราวนี้นี่ท่านว่าและข้าพเจ้าก็เลยย้อนถามท่านว่าเป็นอย่างไรจึงว่าอย่างนั้นเพราะท่านตอบว่าเพราะว่าผมพิจารณาดูชีวิตกว่าจะตายในคราวนี้ข้าพเจ้าถามท่านว่าจริงหรือจริงและอธิบายเรื่องความตายถวายท่านความตายมี2ประเภท1ตายขาดจากลมหายใจ2กิเลสมันตายหมายเอาความตายประเภทไหนท่านว่าหมายเอาความตายประเภทที่ขาดจากลมหายใจแท้ฉะไหนหลวงพ่อจึงทราบข้าพเจ้าย้อนถามทราบสิเวลาผมเข้านิโรธสมาบัติจิตถอนออกมาพิจารณาชีวิตสังขารของตนเห็นว่าจะดับจะมุ่ยหมอดนะนี่ท่านตอบตามความเห็นท่านแล้วหลวงปู่เคยเชื่อไหมเคยเชื่อท่านว่าอย่างนั้นเพราะผมเคยพิจารณาอย่างนี้ได้ผลและรู้เห็นตามจริงมาทุกรายท่านว่าอย่างนั้นและก็ย้อนถามท่านอีกว่าเวลาหลวงปู่เข้านิโรธนั้นมันเป็นอย่างไรท่านว่ามันสบายไม่มีทุกขเวทนาเวลาออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรเวลาออกมาท่านว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่ร้อนทุกข์มากผมไม่อยากออกเลยอยากเข้าอยู่นั้นจนตลอดไหนๆเลยมันแสนสบายท่านว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เลยย้อนตอบท่านว่านิโรธที่หลวงปู่เข้านั้นเป็นนิโรธที่ดับเวทนาไม่ได้ดับได้แต่เวลามันเข้าไปแต่เมื่อเวลามันก็รวมอยู่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วไม่ใช่ดับเวทนาเพราะมันหลบหลีกไปต่างหากมันไม่สู่เวทนาต่างหากนิโรธแบบนี้เป็นนิโรธที่ขาดสติขาดปัญญาเนี่ยอธิบายให้ท่านฟังแล้วก็เลยยกเรื่องนิมิตที่ได้กราบเรียนท่านฟังสมัยเมื่อไปบิณฑบาตด้วยกันว่าสำหรับผมนี่ยังไม่เห็นด้วยว่าหลวงปู่จะตายในครั้งนี้ผ
ผมได้กราบเรียนให้หลวงปู่ทราบแล้วว่าผมได้นิมิตกับหลวงปู่ว่าและอธิบายเป็นสองในในหนึ่งถ้าหลวงปู่ป่วยหนักแต่ไม่ถึงกับคนตายแทบบรรดาตายนี่เป็นในที่หนึ่งในที่สองถ้าด้านภาวนาหลวงปู่จะได้บรรลุคุณธรรมสูงอาจจะสูงสุดนี่เคยได้เรียนถวายตอนบิณฑบาตด้วยกันหลวงปู่จำได้ไหมจำได้ครับนี่หลวงปู่ตอบผมว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายแต่หลวงปู่นี่ป่วยหนักแต่ว่าไม่ตายกิเลสมันจะตายต่างหากหรอครับอย่าวิตกวิจารณ์เลยนี่สนทนากันและขอให้หลวงพ่อหลวงปู่พี่ในคืนวันนี้แล้วก็เลิกกันไปเมื่อเลิกกันไปวันหลังมาข้าพเจ้าเข้าไปในตอนเช้าท่านว่าแน่นอนทีเดียวต้องตายแน่ๆไม่เหลือแล้วท่านว่าในชีวิตนี้แล้วก็เลยสั่งให้ข้าพเจ้ากับพวกโยมฟันหีบฟันศพรอไว้เรื่องนี้ได้ประกาศกันไปถึงอุดรแล้วถึงเจ้าคุณธรรมเจดีแล้วเพราะท่านให้ทรงข่าวไปให้เจ้าคุณธรรมเจดีทราบว่าหลวงปู่จะตายแล้วคงอายุสังขารแล้วนี่ท่านประกาศท่านให้ทรงข่าวข้าพเจ้าก็ดันท่านคัดท่านท่านคัดท่านอย่างไรท่านก็ไม่ฟังเสียงจำเป็นต้องขู่เข็นทำรามให้ทำหีบทำศพให้ได้ข้าพเจ้าพร้อมโดยญาติยมจำเป็นก็เลยพากันทำเมื่อทำหีบศพเสร็จแล้วเอามาไว้ข้างเตียงท่านใกล้ๆท่านให้ท่านดูท่านเห็นพอทำหีบเสร็จอาการของการป่วยก็หายทุเราลงไปเรื่อยๆจนหายหมดทีเดียวทีนี้เมื่ออาการป่วยหายแล้วข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปสนทนากับท่านท่านกระบวนพึมพึมพำพำเรื่องอาการป่วยเรื่องท่านเข้านิโรธสมาบัติได้นิมิตได้ความว่ามันจะตายไม่ตายนะทำไมมันพูดอย่างนี้ทำไมมันหลอกลวงท่านบนพึมพึมพำพำอยู่ดูเหมือนจะตื่นนิมิตหรือญาณของตนชักจะเกิดความกระดากไปเสียแล้วเมื่อได้ช่องดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยถือโอกาสพูดอุบายให้ท่านฟังว่าอย่างนี้แหละโบราณท่านว่าควานวิเจงมันขี้แล้วมันตื่นขี้ของมันมันร้องขี้ตกออกจากก้นจากตูดของมันแล้วมันร้องมันตื่นเข้าใจว่าเป็นคนขว้างค้อนหรือลูกปืนใส่ตื่นกระโดดกระเดิด โลดเต้นนี้ที่อื่นเนี่ยหลวงปู่นี่ตื่นนิมิตของตนนั่นผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าป่วยหนักแทบบรรดาตายแต่ไม่ตายนี่เป็นฝ่ายป่วยถ้าเป็นฝ่ายภาวนาฝ่ายธรรมะต้องได้บรรลุธรรมอย่างเป็นที่พอใจดังนั้นเพราะว่าในขณะที่ผมนิมิตเห็นหลวงปู่นั่งนี่แต่นั่งภาวนาอย่างเดียวนั้นนี่สมัยนี่หมายความว่าหลวงปู่มีแต่พักความสงบอย่างเดียวใช้แต่ความสงบอย่างเดียวอยู่ด้วยความสงบอย่างเดียวชมแต่ความสงบอย่างเดียวแล้วบังคับหรือบริกรรมให้แต่จิตรวมอย่างเดียวเมื่อจิตรวมก็มีความชมเชยยินดีในจิตรวมเมื่อถอนจากการรวมก็ไปยึดหรือเอาจิตที่รวมนั้นเป็นอารมณ์นะอยู่อย่างนั้นนี่ประยุทธ์ถือเรื่องอดีตอนาคตนะไม่เห็นปรากฏว่าจิตของหลวงปู่นั้นตัดสังโยชน์ตอนไหนนะแล้วถือว่าจิตรวมนั่นแหละเป็นนิโรธนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหลวงปู่ทำอย่างนี้
มันก็ตกอยู่ในสังขารนั่นเองมันไม่พ้นไปจากทุกข์เวลาจิตถอนขึ้นมาก็โดนทุกข์อยู่นั่นมันละไม่ได้แล้วก็ว่าองค์สังขารองค์ชีวิตว่าจะตายเท่านั้นเองส่วนนิโรธของพระอริยะเจ้านั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อจิตของท่านลงสู่ทีฐิจิตถอนจากทีฐิจิตแล้วท่านก็พิจารณาสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายพิจารณาทุกข์พิจารณาเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันก็รู้เรื่องกันเท่านั้นท่านก็ดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้เท่านั้นนี่นิโรธของพระอริยเจ้านี่ผมได้ฟังพระโอวาทของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระที่คณะจำพรรษาร่วมท่านถ้าในเล่าเรื่องนิโรธสมาบัตินะเหตุที่ท่านเล่าเพราะท่านพระอาจารย์ตูในสมัยนั้นท่านไปนมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วท่านพระอาจารย์ตูได้เล่าเรื่องนิโรธของท่านถวายพระอาจารย์มั่นฟังว่าเหตุที่ท่านพระอาจารย์กูเล่าเรื่องนิโรธของตนฟังนั้นท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นถามเสียก่อนว่าท่านกูภาวนาเป็นอย่างไรนี่เบื้องต้นพระอาจารย์กูก็เลยตอบถวายท่านพระอาจารย์มั่นว่าผมภาวนาเข้านิโรธอยู่เสมอๆนี่พระอาจารย์กูตอบท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์มั่นถามพระอาจารย์กูว่าเข้าอย่างไรท่านกูเข้านิโรธพระอาจารย์กูเลยเรียนถวายว่าผมน้อมจิตเข้าสู่นิโรธเวลาจิตลงสู่นิโรธนั้นไม่มีทุกขเวทนานะอย่างนี้เวลานั้นสบายแสนสบายผมน้อมจิตเข้าสู่นิโรธเลยนี่ท่านพระอาจารย์กูท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังเวลาถอนออกมาเป็นอย่างไรนี่ท่านอาจารย์มั่นถามเวลาถอนออกมาก็มีทุกขเวทนาเป็นธรรมดากิเลสเป็นอย่างไรกิเลสมันก็สงบอยู่เป็นธรรมดาบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีกำเริบขึ้นนี่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายเล่าเรื่องของพระอาจารย์กูแล้วท่านพระอาจารย์มั่นเลยอธิบายเรื่องนิโรธของท่านพระอาจารย์กูว่านิโรธแบบนี้นิโรธสมมตินิโรธบัญญัติเพราะเป็นนิโรธที่น้อมเข้าเอาไม่มีตัวอย่างของพระอริยเจ้าน้อมจิตเข้านิโรธใครจะไปน้อมเขาได้เมื่อจิตที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้านิโรธอันละเอียดไม่ได้ท่านว่านั่นเหมือนกับบุคคลที่ไล่ช้างเข้ารูปูใครจะไล่เขาได้รูปูมันรูเล็กๆหรือเหมือนบุคคลที่เอาเชือกเส้นใหญ่ๆไปแย่เข้ารูเข็มมันจะแย่ได้ไหมท่านว่าเพราะนิโรธเป็นของที่ละเอียดจิตที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้าสู่นิโรธไม่ได้เป็นแต่นิโรธน้อมนิโรธสมมตินิโรธปัญญานิโรธแบบนี้นิโรธสังขารนิโรธหลงท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เลยอธิบายนิโรธต่อไปว่าท่านได้เข้านี้ท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านว่าท่านได้เข้านิโรธลองดูพิจารณานิโรธลองดูท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วนิโรธคำว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ท่านว่านิโรธคือความดับทุกข์คือความดับตัณหาให้สิ้นไปคือความทำตัณหาให้สิ้นไปความดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นเที่ยวความละตัณหาความวางตัณหาความปล่อยตัณหาความสละตัดขาดจากตัณหาอันเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปนั่นเที่ยวโดยไม่ให้เหลือจากใจของเราอันนี้เรียกว่านิโรธเป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลและเวลาไม่อ้างกาลอ้างเวลาเป็นอากาลิโกท่านว่าอย่างนั้นไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีต้นกลางปลายนะส
สม่ำเสมอเลยหาการหาเวลาไม่ได้นะไม่มีการเข้านิโรธไม่มีการออกนิโรธเพราะตัดสังโยชน์ทำเหตุให้เกิดทุกข์สิ้นไปดับไปแน่แล้วหมดแล้วก็ชื่อว่าเป็นนิโรธะความดับทุกข์อยู่ตลอดกาลและเวลาอยู่เท่านั้นนี่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายท่านว่านิโรธนี้เป็นนิโรธที่ดับสังขารไม่มีสังขารแล้วพ้นจากทุกข์นี่จะเรียกว่านิพพานก็ได้ท่านว่าวิสุทธิธรรมก็ได้อมตะธรรมก็ได้เป็นธรรมที่ไม่ม้วยมอนคือไม่ตายเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกพ้นโลกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดกิริยาเป็นอกิริยาไม่มีการไปการมานี่เรียกว่านิโรธสมกับที่ว่าพรามผู้มีเรียนเพ่งอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ซึ่งธรรมแต่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่นั้นด้วยปัญญาหรือด้วยความมีสติด้วยปัญญาซึ่งมีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาปรากฏอยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ว่าธรรมทั้งหลายยอมรู้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุและยอมรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเมื่อธรรมทั้งหลายปรากฏรู้อยู่เห็นอยู่แก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาอันละเอียดเช่นนี้ว่ารู้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุและมารู้ความขึ้นไปแห่งเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ธรรมทั้งหลายนั้นย่อมหายจากความสงสัยย่อมเป็นผู้มีสติปัญญาสว่างโลอยู่อย่างนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารคือมารและเสนามารได้แก่กิเลสมารดำรงอยู่ไม่ได้ดุจพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดมืดให้อากาศสว่างฉะนั้นนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นิโรธะคือเป็นผู้ดับเหตุดับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำเหตุทำปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปดับเหตุดับปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวละเหตุละปัจจัยวางเหตุวางปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยละเหตุละปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานั้นธรรมนั้นเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามากำหนดรู้ชัดว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุและปัจจัยและกระทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวสังขารเป็นตัววัฏฏะเป็นตัวสังสารวัฏให้เสื่อมไปให้สิ้นไปให้หมดไปให้สิ้นไปโดยไม่ให้เหลือดับเหตุดับปัจจัยโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียววางเหตุวางปัจจัยโดยไม่ให้เหลือนั่นคือละเหตุละปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยนั่นสละเหตุสละปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นโดยไม่ให้เหลือนั่นคือนี่เรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับเหตุดับปัจจัยให้เกิดทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมผู้มีเพียรเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเหตุและปัจจัยและความสิ้นไปจากเหตุและปัจจัยก
ของกรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัววัฏฏะนั้นกรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้กำจัดมารและเสนามารคือกิเลสมารและเสนามารย่อมดำรงอยู่ไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นย่อมกำจัดมืดให้อากาศสว่างฉะนั้นไม่มีความสงสัยเลยฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อเวลาจิตลงไปพักคือจิตรวมอยู่สงบอยู่พักอยู่ก็อย่าไปรบกวนจิตให้มีสติรู้อยู่ว่าจิตของเรามาพักมารวมเมื่อจิตพักรวมเวลาจะถอนก็อย่าบังคับจิตให้ถอนให้ถอนเองและให้มีสติเมื่อจิตถอนจากการรวมคือจากถือจิตเดิมพิจารณาขึ้นท่านก็ให้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาเหตุและปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายเท่านั้นนะ มันก็ทำลายเหตุปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้เท่านั้นแล้วก็เป็นนิโรธกันเท่านั้นจะไปน้อมจิตเข้าสู่นิโรธได้อย่างไรเมื่อไม่มีปัญญารู้ชัดเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วมันก็เป็นนิโรธที่เดาหรือเป็นนิโรธที่สมมุติบัญญัติเท่านั้นผิดจากหลักแห่งสัจธรรมดังนั้นเมื่อได้สนทนาปราศัยกันไปซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอุบายและความรู้หูตาปัญญาของกันและกันต่อจากนั้นท่านก็นำไปพิจารณาภายหลังทราบข่าวว่าท่านได้รู้ดีเห็นดีและมีความหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายขณะที่อยู่ท่ามกลางนั้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้คือเรื่องนี้พวกข้าราชการและพระฝ่ายตรงกันข้ามเขายุแย่ติถิ่นนินทาใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพระคอมมอนิสต์หรือหัวหน้าคอมมอนิสต์เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนก็ตื่นเต้นกันไปวันหนึ่งข้าพเจ้าออกเดินทางจากค่ำจันทร์จะไปเวกที่ภูกำกับการอุดรธานีวิทยุสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาแสดงประจำอำเภอบึงการสกัดติดตามข้าพเจ้าหวังจะฆ่าให้ตายนั่นเองทีนี้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งติดตามไปด้วยแต่ไม่ทันข้าพเจ้าเมื่อไม่ทันข้าพเจ้าเขาเลยกลับภายหลังเขามาเล่าสู่ฟังว่าคือเจ้าหน้าที่คนติดตามข้านั่นเองเล่าสู่ฟังว่าผมนี่เองเป็นผู้ติดตามอาจารย์หวังจะฆ่าอาจารย์ให้ตายที่กลางทางแต่ไม่ทันอาจารย์ข้าพเจ้าถามว่าฆ่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าผู้กำกับการอุดรสั่งมาทางวิทยุให้ผมติดตามข้าอาจารย์นั่นเองทีนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ลงจากภูวามาพักที่ภูกระแตอำเภอบึงการกับพระภูหนูคุณในคณะที่พักตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่4คนฝ่ายตำรวจทหารเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วเขาก็พูดว่าที่ผมมานี่ได้สั่งได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการอุดรให้พวกผมมาสืบอาจารย์ว่าเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เขามีความสงสัยอาจารย์เป็นจริงไหมเขาพูดขึ้นแล้วอาตมาก็ย้อนถามเขาว่าสำหรับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรเขาตอบว่าพวกคอมมิวนิสต์เขาไม่มีศาสนาทุกศาสนาไม่ให้มีคนทุกไม่ให้มีคนมีให้มีเสมอกันส่วนสมบัติไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนให้เป็นของส่วนกลางดังนี้แล้วข้าพเจ้าย้อนถามเขาว่าคอมมิวนิสต์
เขานุ่งอย่างไรเขากินอย่างไรลูกเมียเขามีไหมเขาว่ามีเขานุ่งกางเกงนุ่งธรรมดาชาวลูกเขาลูกเมียเขาก็มีเขาก็กินอาหารกินวันหนึ่งก็ไรสามมือสามหนเขาว่าแล้วเขามีโกนผมไหมไม่มีข้าพเจ้าได้ตอบเขาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เขามานิดมันมีลูกมีเมียนุ่งเสื้อนุ่งกางเกงกินอาหารสามมือหัวไม่ร้อนเนี่ยมีชาตราอาวุธเนี่ยส่วนอาตมานี่ลูกเมียไม่มีเห็นข้าวหนเดียวหัวก็ร้อนนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดจะหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อย่างไรได้นี่พูดกับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นถ้าพระถ้าคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาทุกศาสนาแล้วแล้วอาตมาก็เป็นพระบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสงสัยว่าพระธุดงค์กรรมฐานผู้ปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะหาพระที่ไหนในเมืองไทยจะเอาพระที่กินข้าวค่ำข้าวเย็นไม่ลูกมีเมียนั่นหรือจึงคือว่าเป็นพระไม่ใช่คอมมิวนิสต์ถ้ายังสงสัยว่าพวกอาตมานี่เป็นพระคอมมิวนิสต์แล้วสมเด็จพระสังฆราชยิ่งเป็นตัวใหญ่เป็นคอมมิวนิสต์ใหญ่อีกพระพุทธเจ้าก็เป็นปู่คอมมิวนิสต์เท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละด้วนแล้วเป็นคำสอนลัทธิของคอมมิวนิสต์กันเท่านั้นเองไม่มีความหมายเลยในพุทธศาสนานี่ได้พูดกับเจ้าหน้าที่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พวกคุณนี่เองพวกรัฐบาลนี่เองเป็นตัวคอมมิวนิสต์ใหญ่มันหาอุบายล้มศาสนาคนศาสนาทิ้งไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดสอดขึ้นว่าโธ่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้พวกผมตายหมดไม่มีที่พึ่งเขาว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าไว้ว่าต้องพูดตามคนจริงเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้แหละนี่อย่าไปสงสัยพระธุดงค์กรรมฐานเลย